กราบเรียนในแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมมาอธิบดีกรมการแพทย์นายกสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพทายาทพันโทนายแพทย์หลวงนิตเวชวิสิทธิ์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวกมลวรรณม่วงประสิทธิ์นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพอย่างสูงที่ได้มอบรางวัลนิตเวชวิสิทธิ์และทุนการศึกษาในครั้งนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งดิฉันจะนำทุนที่ได้รับมาใช้ในด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะใช้โอกาสนี้เป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจในการปฏิบัติตนให้มีจิตสาธารณะคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนจะสานต่อความดีและตอบแทนพระคุณของท่านโดยการเป็นพยาบาลที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพต่อไปดังปณิธานของท่านพันโทนายแพทย์หลวงนิตเวชวิสิทธิ์สุดท้ายนี้ดิฉันขอมอบบทกลอนเพื่อระลึกถึงในพระคุณของท่านท่านผู้มีพระคุณการุณค่าท่านผู้มีศรัทธากล้าน่าเลื่อมใสท่านผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมิใช่ใครอื่นใดที่การุณพันโทนายแพทย์คุณหลวงนิตเวชวิสิทธิ์ผู้ที่สนับสนุนท่านภาคเพียรท่านก่อตั้งจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมศิษย์แรกรุ่นได้เล่าเรียนการศึกษาพยาบาลได้ก้าวหน้าสัญลักษณ์แคทริยาที่เสถียรด้วยพระคุณจากท่านที่ภาคเพียรคอยถางเตียนลูกฟ้าขาวให้ก้าวเดินมิใช่เพียงผลิตพยาบาลมิใช่เพียงผู้ก่อสารน่าสรรเสริญแต่ท่านยังบูรณะทุกก้าวเดินขอเทิดทูนพระคุณท่านตลอดไปเพราะท่านทำให้งานบริการมาตรฐานยิ่งใหญ่เป็นไหนๆมีประสิทธิภาพแผ่ทั่วไทยแม้นใกล้ไกลเข้าถึงซึ่งปวงชนถึงวาระครบรอบมาบรรจบขอน้อมนบกตัญญูทุกแห่งผล120ปีที่ปวงชนรำลึกผลพระคุณท่านแผ่กำจายพยาบาลสาธารณสุขทั่วทุกแห่งมีคุณค่ามากหลากหลายขอน้อมนบพระคุณพ่อชีวาวายแม้มลายขอความดีได้เรื่องลือได้แผ่ไกลทุกทิศทั่วแหล่งล่าคุณความดีล้นฟ้าน่านับถือสะดุดีคุณหลวงนิตสิทธิ์เรื่องลือพนมมือสรรเสริญเทิดทูนนานขอบพระคุณค่ะค่ะเป็นบทกลองที่เพาะนะคะแล้วก็หลัง